อำเภอแม่สอดค่ะจัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษระดับอำเภอครั้งที่หนึ่งประจำปี2561ค่ะที่ห้องประชุมชั้น2ที่ว่าการอำเภอแม่สอดนายชัยพฤกษ์เชียนทานรักในอำเภอแม่สอดเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษระดับอำเภอครั้งที่1ประจำปี2561โดยมีปลัดอำเภอแม่สอดพร้อมด้วยตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมประกอบด้วยเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงคำสั่งของจังหวัดตากในการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษระดับอำเภอเพื่อพิจารณากันกรองข้อเท็จจริงและตรวจสอบข้อมูลตามแบบคำขอกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษในเขตอำเภอที่รับผิดชอบหนังสือจากจังหวัดตากแจ้งเวียนหลักเกณฑ์พิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณ2562และให้สำนักงานที่เสนอขอให้พิจารณากำหนดเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษเรื่องเพื่อทราบถึงหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณ2562เรื่องเพื่อพิจารณาการตรวจสอบและกันกรองข้อมูลในแบบคำขอของสำนักงานที่เสนอขอพิจารณากำหนดเป็นพื้นที่สำนักงานในพื้นที่พิเศษและเรื่องอื่นๆ